มหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งปัญญามันคืออะไรน่าคิดนะอ๋อศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องใดอ๋อศีลเรามีศีลจริงไหมเรามีสมาธิจริงไหมสมาธิที่แปลว่านิ่งความนิ่งทำมาเท่าใดเฮ้ยเข้าร่องปัญญามีอยู่แล้วนะปัญญามันมีอยู่แล้วถ้ามันมีสมมติ10ต้องการเพิ่มเป็น20 30 50แต่100ประมาณนั้นทุกคนมีปัญญาเลยนะเพิ่มปัญญากันโอเคจะรู้เองนะครับครับอ่ะล่ะอยากให้หลับลึกๆเออต้องถามว่าก่อนที่จะมาหาลุงหอกหลับไหมก็ยังไม่ค่อยหลับครับก่อนมาหาลุงหอกนะครับครับมาหาลุงหอกนี่มันครั้งที่สองเนาะครั้งที่หนึ่งผ่านไปถามว่ามีการหลับขึ้นมาบ้างครับครับมีการหลับครับนะหลับได้ลึกไหมหลับลึกครับมีความสุขกับการหลับไหมครับมีครับตื่นเช้ามาสดชื่นนะครับสดชื่นครับเลยตามข้อมูลเดิมๆถือมาจะโวยวายครับอาการโวยวายเช้าวันนั้นหายไปยังอาการโวยวายมันก็ยังมีอยู่ครับมันยังแบบเวลาเจอใครก็แบบเอ้ยมันยังมีอยู่ในหัวตัวเองครับเออถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ยังหมายถึงอาการที่ยังเหลืออาการที่โวยวายนั่นนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เออร้อยมีจำร้อยอยู่ไหมมีจำร้อยเออขนาดนั้นไม่เป็นไรมีจนวันนี้นะฮะจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้อยากให้หายไปร้อยก็ดีในนี้ใจสั่นเนาะครับเดี๋ยวนี้สั่นอยู่หรือเปล่าครับยังสั่นอยู่ครับเหลือปิ๊บมันเหมือนใครก็เอาอะไรมาสะกิดหัวใจแป๊บไปเกณฑ์นะมันจะหายสั่นพร้อมกับอารมณ์ก็จะไม่โวยวายนะโอเคนะแล้วจะหลับลึกนี่เยอะเลยโอเคนะครับโอเคคิดเครียดคิดมากคิดมากก็ดีแต่ถ้าหาว่าคิดไม่หยุดคิดอยู่แต่แล้วก็หยุดเป็นเรื่องไปเช่นเรียนหนังสือคิดเรื่องเรียนวิชาอะไรเรื่องอะไรจบบันทึกเอาไว้ภายในคิดมากตามตำราเรียนแล้วก็จบสูงได้ก็อยู่กับตัวเราคิดมากเลยดีเห็นนะในสิ่งที่เราอยู่คิดแล้วไม่จบใช่มันวนไปได้นะมันวนอยู่นะเราคุยไม่เป็นกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นพอเวลาเข้าใจแล้วความกลัวที่วันจะหายไปโอเคนะหวังว่าคุยกับลุงเข้าใจเนาะงั้นก็เจอสองมือเปล่าต่อไปนี้โอเคพอดูนะที่ว่ามันทั้งหมดนี่มันจะมีการประมวลผลเองนะครับโอเครับทราบตรงกันแล้วก็ไปหายใจนี่ค่อยก็เหมือนกับเรากำลังเดินวิ่งเดินเร็ววิ่งหย่อแยะวิ่งกำลังวิ่งเต็มที่สปีดอัพเต็มร้อยแล้วค่อยสตาร์ทโทษครับเออสังเกตใจสั่นที่ว่าเมื่อกี้นี้เออซึ่งเราจะรู้เองปกติมันจะมีเครื่องมือวัดทางการแพทย์เขาเราไม่มีเครื่องมือวัดเราใช้ความรู้สึกจริงๆเลยเราตัวเราเครื่องมือวัดดีที่สุดปึ๊บอ้าวใช้โยปลาเขย่ากิ่งมะม่วงร่างกายมนุษย์ในเรื่องของระบบมันจะไม่แตกต่างกันนะระบบของไม่ว่าจะเป็นระบบของเลือดของลมของไฟฟ้าร่างกายจะไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมนี่เป็นคนที่มีความปรับระบบการหายใจ
รูปสวยเลือดชูชีแล้วก็ไฟฟ้าสถิตเข้าหากันนะครับมันเพิ่งจะสบายเก๋ให้ดีโทษครับปึ๊บเอฟนะทำเองใช่ขยับเองเรียกว่าหัวใจสั่นอยู่หมัดไหมครับอยู่แน่นะนิ่งนะครับแต่มันก็ยังนิดนึงนิดนึงนะครับสังเกตนะครับไอ้ตัวนิดเนี่ยต่อไปจะซ้ำอีกทีนะครับโอเคนั่งให้ตรง90องศาต่อไปจะเบียดตัวนิดออกไปครับการที่รู้เองนี่มันสุดยอดที่สุดตัวนิดขอสังเกตเอฟแปรโยกเยกเล่นๆตามปกติเอฟนี่ช่วยหายใจสนุนซะมันจะได้ปรับตัวนิดๆคงที่อยู่ว่าเอฟนี่เอฟไอ้นิดนั่นอยู่ไหม3 2นั่นน่ะถามว่าไอ้ตัวนิดที่ว่านั้นที่ว่านั้นอยู่หรือไปไปแล้วครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหายใจทันดีเนาะครับเบาหัวมากไหมครับเบาครับคิดว่าจะกลัวไหมตอนนี้ภาวะกลัวที่ว่านั้นมันไปยังมั่นใจกับการมาได้ยังมั่นใจในการพูดมั่นใจในการคุยกับใครต่อใครพูดคุยต่อตอบกันก็มั่นใจไม่เป็นต้นจำลองภาพสิครับคุยกับใครเนี้ยสมมติว่าฉันถามตรงนี้เธอไปเธอจะตอบมาตรงนั้นถ้าฉันถามต่อถามว่าไงบ้างคิดไปคิดกลับถ้ามีข้อบกพร่องในการสื่อสารก็ตั้งสมมติฐานเอากลับไปบ้านไปถามใครก่อนคนแรกพูดคุยใครก่อนคนแรกคนสองคนสามว่าไงต้องไปรูปแบบนี้มันจะปูพื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปในสิ่งที่เราที่มันผ่านมามันก็จะไต่ระดับขึ้นมาในทางที่ใหม่ถามว่ายังกินยาอยู่หรือเปล่าก็ไม่ครับตอนนี้ไม่เนาะครับตั้งแต่วันที่มาหาผมก็ไม่กินยาแล้วเนี่ยครับไม่กินครับหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นไงเป็นโรคไบโพล่าไบโพล่าครับฮิตไบโพล่าเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคครับไบโพล่าผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคโอเคไหมครับเพราะไบโพล่าเราเป็นไฮเทคครับงั้นต้องใช้ซูเปอร์ไฮเทคมาช่วยก็คือเรื่องที่สวมฝ่ามือซูเปอร์ไฮเทคครับขอให้เข้าใจไว้ก่อนฟังภาษาเรื่อยๆเพราะมันเป็นการสัมผัสตรงสักวันหนึ่งก็จะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจโดยลึกซึ้งครับเอาเครื่องมือตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ20ครับ20พอดีโอเคกำลังที่จะเจริญวัยและแข็งแรงด้วยวันที่ผ่านมามันน่าจะโอเคเนาะครับตั้งต้นใหม่นี่วันที่2มกราคมเป็นวันเริ่มต้นทำงานวันแรกด้วยที่แล้วมาถือว่าปิดสวิตช์เซต0ครับโตอัพโตอีกทีนึงครับต้องคิดตรงนี้แล้วเราจะก้าวหน้าต่อครับหลายเรื่องแล้วก็ทุกๆเรื่องครับโอเคนะครับมีเรื่องเดิมมั้ยคุณแม่น่าจะมีครับคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมแม่มีอะไรบ้างคิดว่าที่เขียนมาช่วยกันพูดตามโพยอ่ะช่วยกันอ๋ออันนี้คืออันนี้อาการก่อนที่จะมาลองเท้าความอาการสิครับก่อนที่จะมาเป็นยังไงก่อนที่จะมาก็เค้ามีอาการอยู่ตั้ง 4-5 ปีแล้วอ่ะถามอาการครับอาการก็คือคุมตัวเองไม่ได้คุมความคิดอ่ะนะคือเขาจะคิดวนแล้วก็คิดเร็วพูดเร็ว
แล้วก็ทำอะไรเร็วมากเลยไฮเปอร์ค่ะก็ไม่เข้าใจก็เลยอยู่มาวันหนึ่งค่ะไปหาหมอก็หมอก็ให้ทานยาปรับอารมณ์หรือให้ลงให้นิ่งลงคุยกับลุงครับนิ่งลงค่ะก็แปลว่าคือช้าลงทีนี้เร็วช้าเลยช้าครั้งนี้มันจะมากเกินไปจนท่านไม่เหือไม่เอือใครค่ะคือช้าเกินไปก็เรียกว่าซึมเศร้ากลายเป็นซึมเป็นดีเฟสพูดถึงภาษาไบโพล่าจะเป็นคำว่าดีเพชคำนี้มีคำไม่รู้คำจำไม่ได้ก็มีผลข้างเคียงมากมายทานยาจากที่เป็นคนที่คิดอะไรเองได้อะไรได้ก็กลายเป็นว่าอารมณ์เฉยๆแล้วก็ไม่คิดเลยไม่เบรกเลยค่ะไม่อยากทำอะไรเข้าใจแล้วฮะตรงนี้เอาละผ่านไป5ปีผ่านไป4ปีผ่านไปถึงที่นี่ถึงที่นี่ก็วันนั้นหนูมาหาคุณลุงวันที่25ธันวาใช่ค่ะก็คุณลุงได้สัมผัสก็เขาตอบว่าเขารู้สึกดีขึ้นตอนกลางคืนหนูก็ลองทดสอบว่าไม่ลองทานยาว่าจะหลับไหมแต่ก็หลับเร็วมากเลยวันนั้นกลับไปหลับ2 ทุ่มแล้วก็หลับแล้วก็ฝันดีด้วยแล้วก็เขาก็หัวเราะนะหัวเราะก็งงเหมือนกันแต่ยังหลับอยู่แหละแล้วก็มาบอกตอนเช้าว่าเขาฝันดีแล้วเขาไปเที่ยวทะเลตอนมีความสุขแล้วเขาบอกเหมือนคุณลงอยู่มาอยู่กับตัวเขาเหมือนกับได้รับฟ้าใหม่ของใหม่เนาะครับน้องคิดเดียวนะคุณแม่เล่าพูดถูกไหมครับถูกต้องไหมต่อมาแล้วก็นั่นแหละผมบอกแม่ผมน้ำตาไหลเลยบอกเหมือนได้ชีวิตใหม่น้ำตาไหลครับคือเขาว่าเขาเวลาเขาพูดเขารู้สึกปลื้มปิติคือร้องไห้น้ำตาไหลแม่ก็บอกว่าโอเคแม่ก็มั่นใจตรงนี้นั่นแหละลูกเราก็เดี๋ยวก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสก็อะไรคือความมั่นใจของคุณแม่ครับว่าลุงช่วยได้มั่นใจว่าไม่ต้องทานยาแล้วอะไรคือความมั่นใจของคุณแม่ว่าลุงช่วยได้คือพลังเขาเรียกว่า1ไม่ต้องทานยาเห็นลูกหลับเอาคุณแม่มาอธิบายสิ่งที่จับต้องได้อย่าเพิ่งไปอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมคือที่จากที่เข้าใจที่มาหาคุณลุงคือทราบว่าพลังเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าสถิตอ่ะจะอะไรก็ตามที่ลุงเขาใช้ผ่านมือพวกอย่างนี้ฮะเสร็จปุ๊บผลที่ได้คุณแม่มั่นใจเพราะเห็นลูกหลับใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วไงต่อครับพอเวลาที่เขาไม่หลับแล้วเขาเป็นยังไงต่อจากก่อนที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนอย่างไรกับตอนหลังจากคุณลุงสัมผัสไปแล้วเขาเป็นอย่างไรครับตามกายภาพเลยครับที่ตาเรามองเห็นที่เราสัมผัสได้ด้วยตาเปล่านะครับพฤติกรรมของเขานะคะใช่ครับก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถแบบว่าคิดอะไรได้แล้วก็อยากจะเรียนอยากแม่ผมอยากจะช่วยแม่นะอะไรอย่างเงี้ยผมตามแม่ลำบากมาเยอะแล้วคำนี้ก็ปลื้มแล้วครับได้ยินคำนี้ก็ปลื้มนะครับ3-4 ปี 5 ปีที่ผ่านมาได้ยินคำนี้จากปากลูกเขาจะเห็นกับตาบอกเราคุณหาเรียกว่าเอ้ยมันได้ฟ้าใหม่จริงๆเนาะแต่ฟิลลิ่งจริงเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ได้ครับโอเคไหมตรงกันหน้าที่เราคุยถูกไหมครับตรงกันนะถ้างั้นก็แปลว่าต่อไปนี้เราคือเราศึกษาเรียนรู้ไปตามที่การเรียนการสอนจะเป็นกศน.จะเป็นทางรัฐทางบวกเอ้ยเรียนหนังสือต้องเรียนครับเอาผลจากอันนี้มาต่อไปสูงขึ้นครับที่อยากจะให้ถ้าหากก็ดูกับปริยาท่าทางนั่นนะอยากจะให้เรียนกฎหมายก็มันจะได้มาช่วยปรับแก้มนุษย์ต่อไปเพราะกฎหมายที่ไม่ดีกฎหมายไม่ดีแล้วก็จะมาปรับแก้รุ่นของตัวจะต้องทำกฎหมายมันบางทีผู้ใช้กฎหมายเอาเปรียบชาวบ้านแล้วก็ปรับแก้ตัวกฎหมายซะอย่าให้เปรียบชาวบ้านนั้นจิตคิดในก่อนเมื่อเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วต้องคิดอย่างนั้นเอาคุณค่าที่ได้จากคุณหมอก็ดีได้จากครอบครัวคุณแม่ก็ตามทีหรือแม้แต่ชีวิตตรงก็ตามเอาไปใช้ในบทบาทเพราะเรื่องกฎหมายมันจะง่ายเรียนกับบ้านก็ได้ตรางความแข็งไงจบมันเยอะจะแข็งแกร่งแล้วนะคนคว้าเองเป็นตรงตัวเองโดยแท้เลยลงทะเบียนมันถูกต้องตรงตามวาระเขาแล้วกันจ่ายค่าหน่วยขี่ไปตามปกติศึกษาผ่านจอทุกวันเนี่ยเห็นไหมเรามีเวลามากจะทำให้เขาทำกันไปแต่ต้องจัดเวลาดูสวยให้เป็นวินัยเลยนะต้องเป็นวินัยตัวเองสุดยอดที่สุดเห็นไหมครับลุกทุกวันนี้ก็ต้องเรียนแบบนี้แล้วเรียนในห้องเรียนก็ได้มาถามอาจารย์โดยตรงนานๆทีก็จะออกคลาสนะถามในสิ่งที่เราต้องการจะถามต่อน่าจะเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์นี่ก็จะคำแนะนำโดย
ถ้าสงสัยก็ถามไปแต่เนื้อหามันอยู่ในตำราคนพอเองเนี่ยเข้าใจไหมครับครับถ้าเราใช้หลักตัวนี้เรียนรู้จะได้หมดทุกเรื่องในโลกเข้าใจนะครับในวัยที่มันกำลังรับรู้เรียนรู้อยู่แล้วนี่เหมือนวัยรุ่นงอกวัยรุ่นมีเท่าไหร่ก็มันก็ถ้ามันไม่มีมันไม่มีเติมใหม่โอเคไหมอย่างนี้อย่างเติมมาเรื่อยเติมนั้นสมองใจเราก็รองรับได้ร่างกายก็รองรับอนาคตมันก็น่าจะก็อัพไปเรื่อยโอเคไหมครับมองเห็นภาพไหมที่ว่ามองเห็นนะประกอบกับความไปอยู่ของเรานี่แหละครับต้องขอบคุณคุณแม่ที่จะใส่มากจากนครศรีธรรมราชมาที่นี่ตั้งแต่วันที่25มารอคอยผมเกี่ยวผมกลับมาจากรัสเซียถือว่าประทุชุงนะจาก25ธันวานี่มันที่2มกราความจริงก็ไม่ได้มากอะไรกันนะก็ที่ผ่านมาก็มากกว่านั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่นี่รอนี่แค่ไม่กี่วันแต่ผลออกมาอย่างนี้โอเคเข้าใจ 4-5 ปีที่ผ่านมามันจะล้มเหลวเนาะแค่ระยะเวลาใช่ไหมฟื้นฟูกันใหม่โอเคครับใช่เลยประเมินตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอดีขึ้น100 100% ครับเด็กพวกผมมันก็ได้จริงๆอ่ะมันเฟลไปร้อยเดี๋ยวได้รับเกิดขึ้นมาแล้วโอเคนะครับแปลว่าใช้ได้นี่คือการที่รู้จักตัวเองโดยฟิลลิ่งตัวเองครับความสุขเองโอเคสุขสันต์กันได้ดีนะสุขภาพดีต่อไปนะครับพูดก็คือมั่นใจทั้งหมดครับครับจะมีข้อแม้ว่าจะไปด่าใครนะเวลาเจอรุ่นของเวลาหนึ่งห้ามตบตีใครสองห้ามใช้วาจาไปกล่าวว่าใครไม่ได้นะครับเป็นข้อห้ามโอเคนะใครจะมาเริ่มก่อนแล้วก็เพื่อนโอ้โหหยุดเถอะยอมแล้วยกมือไหว้ก่อนโอเคแล้วมีธุระใครจะไปชวนไปต่างๆไหมมีธุระไปหาแม่นัดแม่ไว้เอาแม่อ้างอ่ะแม่อ้างแม่ไว้ทุกเรื่องอ้างแม่ไว้โอเคไหมแต่วุ้ยแม่มึงจะสำคัญกว่ากูมันอย่าห้ามเด็ดขาดนะถ้าคนพูดเช่นที่ว่านะจำไว้เลยจำไว้ก็ได้จะสำคัญอะไรก็หาแม่มึงเอากูดีกว่าแล้วถ้าใครพูดเช่นนี้ในโลกเนี่ยมันจะไปต่อว่าขอบคุณเพื่อนแค่ขอบคุณครับแต่เราไม่ไปอย่างนั้นเนี่ยเรากลับไปหาแม่เงี้ยมันในใจโอเคนะครับครับครับอย่าไปต่อปากต่อร้อต่อเสียงเขาเราไม่เอาเพราะเราไม่เป็นคนเช่นนั้นว่าแล้วก็เซ็นรับทราบไปหนึ่งตรงไหนๆตัวที่มันปั๊มลายมืออยู่ตรงไหนน่ะไอ้ปกไปที่ปั๊มลายมืออยู่นี่ใช่ครับนั่นน่ะวางอยู่นี่มันจะมีกดแรงๆหน่อยครับเปิดเป๊ะโอเคจบข่าวเลยด้วยความยินดีครับผมปึ๊บเอาล่ะกระโดดได้